ได้ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาว่าจรถะภิกขเวจาริกังพุทธนะหิตายะพุทธนะทุกขายะโลกานุกรรมปายะเป็นต้นซึ่งพระพุทธองค์ทรงส่งสาวกออกไปเพื่อประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาในคราวจำพรรษาครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันการจัดสาธยายพระสูตรสำคัญคือมหาสมยสูตรในดินแดนพุทธภูมิครั้งนี้เพื่อเป็นการสนองนโยบายและการจัดกิจกรรมร่วมกันในระดับนานาชาติซึ่งมาร่วมกิจกรรมจากต่างประเทศซึ่งมีจากสหราชอาณาจักรและจากสหรัฐอเมริกาจากประเทศไทยตลอดถึงพระธรรมทูตที่อยู่ในประเทศอินเดียโดยได้รับความร่วมมือจากวัดไทยพุทธคยาและจากสำนักปฏิบัติธรรมปุริปาโลและวัดอื่นๆในเส้นทางการจาริกแสวงบุญในที่พุทธสถานสำคัญ8แห่งในประเทศอินเดียและเนปาลจนสำเร็จเรียบร้อยทุกประการก็ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระเถรานุเถระเพื่อนพระธรรมทูตทุกรูปทุกท่านตลอดถึงพุทธศาสนิกชนธรรมทูตคฤหัสถ์จากประเทศไทยและจากทั่วโลกในการจาริกบุญในครั้งนี้เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันสุดท้ายได้เดินทางมาจนรอบๆในวัดไทยพุทธคยาได้ทำพิธีสาธยายมหาสมยสูตรและได้แจกประกาศนิบัติเพื่อเป็นหลักฐานให้ท่านทั้งหลายได้รับไว้เป็นหลักฐานว่าได้เดินทางครบบริบูรณ์ในที่8แห่ง My friend in the mark today we have certificate presentation for all of us who journeyFrom the first place in Bodh Gaya until finish in the second place, related to the life of the Buddha. Upon completion of the pilgrimage to Buddhist sacred places in land of the Buddha in India, Nepal, joining the Mahasamaya Sutta chanting, site visited included.The four recommended by the Buddha, Lumbini, Bodh Gaya, Saranath, and Kusinagara, as well as Sravasti, Vaisali, Nalanda, and Rajgir, and completed start from 27th of January until now, today, February 5th, 2023.May you be blessed by the tribunal. Now I would like to call your name and to receive the certificate from our president. Okay, ท่านที่หนึ่งขอนิมนต์ท่านละไมจันตาขอนิมนต์ครับท่านที่สองพระทวีวัฒน์ท่านที่สามพระสิริวัฒน์ท่านที่สี่อุบาสิกากุญชนีทำเพื่อเครือขัดจากอังกฤษท่านต่อไปคุณสมรักมนทักษิณท่านต่อไปคุณสุชาดาอนุวรการท่านต่อไปคุณจารึกคุณบุญญานุชฮอลันท่านต่อไปคุณสุริพร
ันต่อไปคุณโสภิตาทักขั้นต่อไปคุณภาวินีอินทิแสนขั้นต่อไปคุณลำพูนชุหาขั้นต่อไปคุณนงนุชอินทิแสนขั้นต่อไปคุณแม่ใจคำจีน่ากิ่งศรีละครขั้นต่อไปคุณแม่บัวศรีพรหมณีขั้นต่อไปคุณแม่ปิ่นแก้วโรบินส์ขั้นต่อไปคุณแม่ปทุมมาล็อกขั้นต่อ next Marianne Francis Atkinsของพับบันคอร์ดโรเบิร์ตแอดกินส์ next เดวิดอลันโฮNext, and McAllen. Thank you, David. And next, Charles Michael. Charles Shaw. And next,Suchata Kumari, both. Okay. 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 Suchata Kumari, both. Vijay Kutan andLast one, Daniel. Thank you very much for your all. อันดับต่อไปก็มีพระวิเทศรัตนาพรราชวิเทศปัญญาคุณได้กล่าวสมโภชคาถาและกล่าวปิดโครงการสาธยายมหาสมยสูตรในโอกาสนี้ครับผมขอถวายความนับถือท่านเจ้าคุณพระวิเทศรัตนาพรในการที่การองค์การพระธรรมทูตโลกขอถวายความนับถือท่านพระครู
ปริยัติโพธิวิเทศนะครับคุณสอนท่านมหานิพนธ์มหาญาณวิโรจน์และก็ขออนุโมทนาเพื่อนสมาชิกทั้งหลายทุกรูปเฟรนด์เซเดมะนาวิอาคัมทูคอนคลูสออฟดิThe thinking of the Mahasmaya chanting on the half of the flow WPDO Kamatuta organization. You complete your journey with your start of the chanting from here to wherever the place where you have mentioned in your certificate.You know the foresight of the Buddha from Bodhidhya until back to Bodhidhya. You should know your journey is the journey of carrying the Buddha Dhamma and the teaching of the Buddha. Use the Buddha teaching for your daily life. It's important. Morning chanting, evening chanting, and chant Mahasamaya Sutta.It seems yourself for these 10 days of the chanting. You wake up with the feeling of the chanting. We go to bed with the feeling of the chanting. In the journey throughout the day, you feel you are part of the journey of Mahasamaya. For those who never learn chanting, they remember the feeling of Motamana Pekamu.People now submitting one hand in their feeling all the time. They like it. And then when they chant, even they sleep on the bus, they feel, oh, I am chanting. Even the bus checking, even the moving in journey, and we manage to chant. We can make our journey short by chanting instead of 8 hours, 6 hours. We feel it's not that long because of the chanting.Because you live with the Dhamma, Buddha teaching in your life. I'm so happy to see our group chant very well, and those who never experienced chanting, you chant very nice and you feel you are involved with the chanting without knowing it. That because of the power of the chanting help you to be part of being Buddhist. Being Buddhist, wherever you are,I think the chanting is remind yourself that I supposed to be a real Buddhist by taking part of the chanting. Buddhist chanting is only morning and chanting in our daily life in the monastery. But in fact, you can chant whatever chanting that you can pick up. Remember the king who beenLearning mantra, and someone is just about to kill him, and remember the mantra. King Karana Khatesi, for example, I know what you are doing. So someone just about to kill him, then he chant that. Oh, the person, oh, he know what I'm thinking. So he admit he make mistake. This.Experience the chanting. It brings happiness to your feeling, to your mind. So I would like to let our friends who are real Buddhists, as a monks, as a lay, as a person who are Buddhist or non-Buddhist, to recognize heart or remember Buddhism from the Buddha time until he came to Nirvana. Maybe not much of the chanting.From the Vaisani, he introduced the monk to chant Ratana Sutta. Apart from that, the King Bipisara, the Buddha mentioned to King Bipisara, the king is supposed to do something for the departed, the cousin who passed away and turned to be ghost or hungry ghost. Apart from that, not much.Further, you can see the monk walk and meditate in the forest, and then discover they can't be in the forest because the ghost or
unseen spirit disturbed them. That because of that Buddha said, oh, you better do chanting. So the chanting Karanita Sutta, the chanting Aratana Sutta, and then we learn from the Buddha that Devata came to him to ask what is the blessing, Mangala. So in Savati, so every chanting in the book, including Mahasamaya chanting, I would like you to concentrate on the chanting and look at the meaning of the chanting. And each chanting that you learn, it may be something behind, beyond, and also help you to understand the meaning and also manage to get some power of the Dhamma, such as the chanting of first chanting is Dhammacakkappana Sutta, the meaning of Dhammacakkappana Sutta, and you know the meaning of that, you feel very comfortable. Anattalakka Sutta, make the monk turn to be an enlightened person. Adhikakkariya Sutta, make the monks, 1,000 monks turn to be enlightened. So which means chanting, it means a lot for all of us who are after the Buddha, the Nirvana. Now, lay minister of religion, the ambassador of the Dhamma, the monks from different parts of the world, Thang Pa Khu Khong Son, he is one of the monks who representative on behalf of the WBO, and he is the first one of the representative from India. So we are now conclusive with America, Europe, Asia, to complete our Mahasamaya chanting program or chanting tour in the Buddha sacred site. We chant many times, especially Mahasamaya, nine times in total. We complete 9 times of Mahasamaya. Today is the last day that we chant at Wat Thai Puttaya in India. And I would like to thank all of us, all of you who are here today, the Thai community in England, English Dhammata group from England, and including our friend from America and Sweden. We work together and we like Buddhism to spread throughout the world with the power of the Thipuji, the Buddha Dhammata Sangha. May the power of the Buddha Dhammata Sangha that the monks follow and we become a monk, because we would like to follow the Buddha's step of the teaching the Buddha, follow step by step and learn the Dhamma. And may all the power of the Dhamma and the Sangha, Buddha disciple, we are young generation from Buddhism after 2,500 years, and would like to continue the journey and mission of the Buddha. May all of you achieve happiness and work for Buddhism. Sapamuthanupavena, in the power of the Buddha. Sapadhammanupavena, in the power of the Dhamma. Sapasankhanupavena, in the power of the Sangha. May all of you be happy. Sathasothi bhavantute forever. Sadhu, sadhu, sadhu. I declare that the WBO ceremony is closed. Now offer the money to the temple. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Imani mayang ante catupatthayani sapparivarani bhikkhu sanghassa sono cayama sāpuno hante bhikkhu sangho. Imani catupatthayani
ัจจุบันหาตุธรรมกังทีขรังกังทิตายะสุขายะสาธุสาธุสาธุนิมนต์พระสงฆ์รับผู้แทนท่านมหานะรับบุญต้องไปไปท่านพระบุตรท่านภูมิคมสันครับในนามรับดูวิดีโอหันโมทนาเงินปอน200ปอนสาธุเงินไทย 24,000 บาทสาธุเงินดอลลาร์115ดอลลาร์สาธุเงินอินเดีย 4,750 รูปีสาธุ Thank you very much for your donation to the house to 24,000 บาท115 ดอลลาร์4,750 rupees. สาธุสาธุสาธุที่มนต์คนผู้สอนได้กล่าวอะไรเป็นการในนามของ WBO จากประเทศอินเดียนะครับหลวงพ่อครับด้วยนะครับ
มาในคราวครั้งนี้พร้อมคณะญาติโยมซึ่งถือว่าเป็นกำลังที่สำคัญเป็นการให้กำลังใจแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสว่าการทำงานสายงานรัฐธรรมทูตต่างประเทศเราจะได้รวมเป็นหนึ่งและเราจะได้นำพุทธธรรมคำสอนออกไปประกาศให้ชาวโลกได้รับทราบว่าพุทธธรรมคำสอนคือความหวังหนึ่งเดียวที่จัดยังโลกให้นำสู่ความเป็นผู้มีสันติภาพทั่วกันสันติภาพโลกเกิดขึ้นด้วยพระสัทธรรมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกรูปทุกท่านก็จะได้นำความศรัทธายิ่งใหญ่นี้ไปประกาศแล้วนำคำสอนพระพุทธเจ้าไปปรากฏในแผ่นดินต่างๆทั่วโลกในการนี้กล่าวขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณที่ได้เมตตามาให้กำลังใจแล้วก็มานำพุทธบริษัทสาธยายบทสำคัญก็คือมหาสมัยสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่เป็นหลักที่นำความเป็นพุทธโดยแท้กลับคืนมาพุทธภูมิให้ปรากฏอีกครั้งหนึ่งกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านคุณพระราชวิเทศปัญญาคุณเจ้าวาดวัดพุทธประทีปหลอนดอนที่เคารพอย่างสูงท่านเจ้าคุณพระวิเทศรัตนาพรในอธิการธรรมชาติสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาที่นำคณะวาสุปฏิกาจำนวนถึง20กว่าท่านมาในคราวครั้งนี้ On this very auspicious occasion I would like to express my a little bit grateful to all of you to kindly to visit us as the Dhamma Duta on behalf of the most venerableพระดัมมโพธิวงศ์ the chief abbot of this Royal Thai Monastery Bodh Gaya and chief missionary monks to Yen Nepal would like to thanks most venerable พระราชวิเทศปัญญาคุณหรือท่านอาจารย์เหลาท่านอาจารย์เหลา and along with the most venerable อาจารย์เจ้าคุณวิเทศรัตนาพรท่านเจ้าคุณด็อกเตอร์พระมหาธนัตอัศจารีAnd I, on behalf of the most venerable Prathama Bodhivong, feel grateful too much to feel that all of you have come here and recite Mahasamaya Sutta. Mahasamaya Sutta is the great occasion to spread out the Buddha teaching to all over the world.And to harmonize the whole world to be one. Here, both they are the place where Lord Buddha got enlightenment, as well the headquarters of Buddhist world. Even though this is holy land has originated Buddhism, and the present day, almost Buddhism around the world brought back Buddhism, which is.Disappear from India, and the Thai government, along with the Supreme Prasasangka of Thailand, have sent the Thai Buddhist missionary monk to bring back Buddhism, which is disappear from India, to revive Buddhism back to India, and here and now, all of you brought it back, and all of you.To unite together and to harmonize together and to be again spread out Lord Buddha teaching to the world. The world will recognize, the world will receive, and the world will touch the Buddha teaching that is the real hope for mankind, for harmonize and for peaceful.And as well for the world peace. Thank you very much. May the children James bless you all to be success, bright future, prosperity, healthy, and long lives. Thank you very much. อิจิตังปัตติตังตุงหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพบุเรนตุสังกะบอนจันโดปนรโสยะธามณิโตติรโสยะธานิยติโยวะมิวะจันตุสัพพะโรวะโควินา
สตุมาเตมมวันวันตรายโยสุขีทีขายุโกะภวะอภิวันตนะสิริสนิจังพุทธาปัจจายิโนจาตโรตัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังโอเคท่านเกี่ยวอาจารย์แม่เจงคำจะถวายคารวะมาคารวะนิดนึงคารวะพระสงฆ์คารวะนั่งข้างหน้าเลยจะทำให้หายไปก่อนไอโอวาอยู่ไกลที่สุดเนาะธรรมะเนี่ยไปบ่ฮอดอยู่เมืองเวลาโยมใส่บาตรตอนเช้าเวลาสันเช้าเมื่อกี้ในฟาโลกแบบท่านยังมันน่ะเพราะผมยังไปไม่ถึงอเมริกาเขาเลยไปสนานนี้ผมถึงเดี๋ยวนี้มนต์ไปประชุมแล้วก็ไปเยี่ยมโยมให้ถึงนั่นถึงนิวยอร์กในคอนเนติคัตว่าทำโครงการแลกเปลี่ยนพอดีนะครับอยู่อินเดีย5ปีให้สิทธิ์ไปอยู่อเมริกาผมมีอยู่อาจารย์เพราะว่าโครงการให้กำไรชีวิตแก่พระธรรมทูตที่เริ่มที่วัดบุรีที่กัสสัมบาลีเอเรปมาเทนะตะวาระตะเยนะปะตังสัพพังอะคะระตังสัมมาทุโขันติอุกาสะคะมามิปันติมาคารวาเนาะค่ะรู้ครับว่าได้รวบเพื่อนได้พิพัฒน์ปัจจิตหมดเลยก็ดีต่อพวกสมัยต่อพวกครับพวกที่กังมหังขมามิตุเมหิปิเมขมิตตพังตาสัมมาภะคะเวข้าพระว่าตามะขมาปะตังปุกาสะขมามะปันเตเขาเรียกว่าเขาเข้ามาต่อกันแล้วบ่มีโทษมีภัยแล้วมีปัญญาบาปย่างกายปากขึ้นต้มขึ้นต้มพี่เราล่ะคะยันเวทบ่มีบาปมีเวทแล้วตอนนี้ไปหาท่านอาโมสิกรรมเด้อนี่จะบุญจริงเลยนี่จะบุญจริงการเที่ยวก็มีเรื่องสามเรื่องโยมสารามจริงนะเพราะพบขน้อยท่านเจ้าคุณพวกเราก็ขอขมาไปพร้อมด้วยได้ไหมคะได้ครับขอขมาไปแล้วเป็นยังไงไปแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงต้องเหมือนกันแหละขอไปแล้วขอไปแล้วขอไปแล้วขมาขมาขมาโยมนะเป็นต่อไปว่าตามนโมตัสสะสามNow to remote the Satri Tham to request for the forgiveness from the monks after the journey together. Namo to Satri Tham, please. 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 Tere Bhamma Dena.เอระมาเทนะทวารัตเยนะทวารัตเยนะสัตตังสัตตังสัพพังสัพพังอัปปาราทังอัปปาราทังธัมมะตะเมพันติธัมมะตะเมพันติธัมมังเสอหังตะกามิอะ
ตตุเหหิปิเมขมิตาพังยุเซคุกเตตขมามะคันเตขมามะคันเต This means venerable sir, whatever the behavior or mistake that we have done during the journey, that we might be by action, by saying, by thought, with intention or without intention, may you please forgive us. The monk say, Aham khamami, I said, I forgive you.Taya hi ho tu hei bi me ga dik ta bhang. If I done something is not right to you, neither please forgive me. And you say, Kama ma pante, I forgive you. That is wonderful. Thank you. Thank you very much. Be free bad Kama. Free bad, no more Kama. No more Kama. Yeah. So we don't know, sometimes you make mistakes, whatever. Okay, we finish now, yeah?Please stand up. Arahang Samma Samputo Bhagava Bhutang Bhagavantang Abhivademi Sawakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasamiสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมะ Now to photo, bring your certificate and stand in front of the camera, please. Thank you. พี่ก็ไม่ได้ถ่ายรูปแบบนั้นสายสบายถ่ายได้มาถ่ายใหม่ถ่ายได้ทุกข้างใดบ่เคยกระเดียวว่าเขาจะมาถึงจุดที่ได้ถ้าเขาบริเองก็เราว่าลงข้างลงข้างจะเสียโอ้โห